แลนด์สไลด์หมายความในแง่ลบนะฮะไอเรื่องของการได้ตำแหน่งนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ดีใจกันอยู่แค่ช่วงแรกๆเท่านั้นแต่ว่าต่อไปคือบทพิสูจน์ที่ยากกว่าการเลือกตั้งละนั่นคือการบริหารตามสิ่งที่สัญญากันไว้ว่าจะทำสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือจัดง่าวข่าวไม่โง่ครับ EP ที่26แล้วครับตอนนี้คุณชัดชาติอาจจะไม่เหมาะกับตำแหน่งผู้ว่ากทม.แล้วละมั้งคุณชัดชาติชนะแบบแลนด์สไลด์คำว่าแลนด์สไลด์หมายความว่าอะไรก่อนแลนด์สไลด์หมายความในแง่ลบนะฮะจริงๆแล้วศัพท์ของมันคำว่าแลนด์สไลด์หมายความว่าแผ่นดินถล่มนะครับคำนี้นั้นเป็นคำที่ถูกใช้ในการเมืองอเมริกันครั้งแรกในประมาณคริสตศตวรรษที่ประมาณสัก1800คศ1800เป็นต้นมาไม่มีหลักฐานบ่งบอกชัดเจนว่าเริ่มต้นนะพศไหนแต่ใช้ในการเมืองอเมริกันกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่อีกฝั่งหนึ่งชนะอีกฝั่งหนึ่งแบบถล่มทลายเป็นภาษาของนักหนังสือพิมพ์ที่ใช้เรียกกันในขณะนั้นว่านี่คือการเลือกตั้งที่ชนะแบบแลนด์สไลด์แปลเป็นไทยก็คือชนะแบบถล่มทลายแล้วก็ไม่ได้มีบัญญัติไว้ด้วยว่าต้องกี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะเข้านิยามว่าแลนด์สไลด์ไม่มีบัญญัติครับดังนั้นในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ครั้งนี้จะใช้คำว่าแลนด์สไลด์กับคุณชัชชาติไม่ผิดฮะแล้วผมเชื่อว่ามันถูกต้องด้วยเพราะอะไรเพราะทั้งหมดอันดับ2ถึงอันดับสุดท้ายรวมกันแล้วยังได้ไม่เท่าอันดับ1อันนี้มันก็แลนด์สไลด์แล้วล่ะเอาถูกไหมคือทั้งหมดรวมกันเขายังไม่เท่าอันดับหนึ่งอะนะผมก็เชื่อใช้คำว่าแลนด์สไลด์ได้แล้วใช้คำว่าแลนด์สไลด์ก็ไม่เห็นจะเป็นว่าต้องกระดากหูหรือว่าอะไรสำหรับคนที่ไม่ได้เลือกนะฮะมันไม่ได้วัดกันตรงนี้ว่าแลนด์สไลด์หรือไม่ใช่แลนด์สไลด์ไอ้ในบรรดานักการเมืองเนี่ยจริงๆแล้วทุกตำแหน่งนะครับทุกตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือว่าเป็นภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจก็ตามไอ้เรื่องของการได้ตำแหน่งนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ดีใจกันอยู่แค่ช่วงแรกๆเท่านั้นฮันนีมูนพีเรียดแต่หลังจากนั้นหลังจากได้ตำแหน่งยากกว่าดังนั้นการที่ชนะแบบแลนด์สไลด์ถ้าใครชนะแบบแลนด์สไลด์ก็ไม่ใช่เรื่องผิดที่ต้องแสดงความยินดีกับเขานะฮะแต่ว่าต่อไปคือบทพิสูจน์ที่ยากกว่าการเลือกตั้งละนั่นคือการบริหารตามสิ่งที่สัญญากันไว้ว่าจะทำนี่ก็คือเรื่องของแลนด์สไลด์แลนด์สไลด์เกิดขึ้นเอาแบบชัดเจนหน่อยในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเอาแบบไม่ต้องย้อนกลับไปไกลมากนะครับก็คือสมัยคุณทักษิณชินวัตรคุณทักษิณชินวัตรสมัยแรกที่ผมใช้คำว่าแลนด์สไลด์คืออะไรเพราะว่าการเมืองประเทศไทยนั้นไม่เคยมีพรรคไหนได้เป็นพรรครัฐบาลพรรคเดียวนะครับมียุคสมัยเดียวเท่านั้นคือทักษิณ2ด้วยทักษิณแรกยังไม่ใช่ทักษิณแรกยังต้องเอาพรรคอื่นมาผสมทักษิณแรกเกิดขึ้นปี44 2544ตอนนั้นพรรคไทยรักไทยชนะไปเก้าอี้อ่ะ248ที่ผมจำได้248ที่ประมาณ 49% กว่าของที่นั่งในสภามันยังไม่เกินแต่พอคุณทักษิณบริหารไป4ปีปั๊บแล้วไปเลือกตั้งอีกทีนึงคือปี48ตอนปี48คุณทักษิณได้ที่นั่ง377ที่เป็นพรรคการเมืองพรรคเดียวไม่มีพรรคร่วมรัฐบาลอันนี้เกิดขึ้นครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ชาติไทยตั้งแต่มีการเมืองไทยนับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองมาอันนั้นถือว่าแลนด์สไลด์นะฮะแต่แลนด์สไลด์2ครั้งแลนด์สไลด์ครั้งแรกก็ต้องยอมรับว่าปี2544คิดใหม่ทำใหม่เพื่อไทยทุกคนอันนั้นมาแรงจริงๆนะฮะก็คล้ายๆกับคุณชัชชาติตอนนี้เหมือนกันนะคือนำเสนอนโยบายที่คนอื่นเขาไม่เคยนำเสนอจริงๆอ่ะคือตอนนั้นก็การเมืองเก่าๆมาเราก็จะเลือกตั้งกันแบบธรรมดาซึ่งผมมีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกตอนปี44พอดีนะฮะผมเกิดปี2525ผมก็อายุ18ตอนนั้นนะครับมีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกก็คือสมัยพรรคไทยรักไทยที่ชนะแล้วจากนั้นในปี48ก็เป็นการต่อยอดคราวนี้ก็ทั้งแผ่นดินเลยคุณนะครับเลือกกันถล่มทลายแต่ในสิ่งที่ซ่อนอยู่ในนั้นก็หมายความว่าเกิดการควบรวมพรรคการเมืองเกิดขึ้นเกิดการควบรวมพรรคการเมืองพรรคเสรีธรรมนะฮะเกิดการควบรวมพรรคการเมืองพรรคชาติพัฒนานี่ก็มารวมเขารวมมุ้งต่างๆเข้ามาในพรรคไทยรักไทยแต่ว่าถ้าจะพูดถึงคำว่าแลนด์สไลด์อันนี้คือแลนด์สไลด์ของแท้แลนด์สไลด์อะไรอีกเอาแลนด์สไลด์ล่าสุดที่เกิดขึ้นกับอังกฤษคุณบอริสจอห์นสันก็นั่นก็แลนด์สไลด์แลนด์สไลด์เพราะได้ประโยชน์จาก Brexit แลนด์สไลด์เลยครับชนะเลือกตั้งเป็นครั้งที่มากเป็นประวัติการมากกว่าในสมัยคุณมาร์กาเร็ตแทชเชอร์ซะอีกสำหรับคุณบอริสจอห์นสันนะฮะแต่หลังจากนั้นคุณก็เห็นว่าเลเทะขนาดไหนคือมันไม่ได้การันตีคุณมันต้องรอเวลาผ่านไปอย่างบอริสจอห์นสันเขาก็แสดงให้เห็นแล้วว่าโอ้ตอนเขามาแบบโอ้โหแลนด์สไลด์จริงๆและเขากำลังจะไปแบบแลนด์สไลด์แหละครับเพราะว่าเขาก็เละเหมือนกันนะช่วงโควิดที่ผ่านมาถูกไหมเนี่ยมันหลากหลายเหลือเกินภาพลักษณ์ของคุณชัชชาติตอนที่หาเสียงผู้ว่ากทมมันเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ค่อยได้เห็นกันนะฮะคุณลองเทียบง่ายๆนะในสัปดาห์สุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.มีคุณชัชชาติคนเดียวที่ไม่มีเวทีใหญ่คนเดียวนะไม่มีเวทีใหญ่อาศัยไปเปิดย่อยๆเอา
และที่สำคัญคือไม่มีผู้สนับสนุนคนใดขึ้นมาปราศัยสนับสนุนเลยไม่ต้องไปเอาอดีตผู้ว่าไม่ต้องไปเอาอดีตส.ส.ไม่ต้องไปเอาอดีตแกนนำไม่ต้องไปเอาอดีตคนนั้นไม่ต้องไปเอาอดีตคนนู้นไม่ต้องศิลปินดาราไม่มีเลยอ่ะไปด้วยตัวเขามันผมไม่ได้บอกว่าแบบเก่าหรือแบบใหม่ดีกว่ากันแต่กำลังจะบอกว่ามันก็พิสูจน์ให้เห็นว่าไอแบบใหม่มันมักจะได้รับเลือกมากกว่าเพราะมันว้าวกว่าคนมันไม่เคยเห็นไงคนไม่เคยเห็นปั๊บคนก็รู้สึกสนใจและให้ความสำคัญหลายคนบอกว่าตอนนี้คุณชัชชาติอาจจะไม่เหมาะกับตำแหน่งผู้ว่ากทม.แล้วละมั้งคุณชัชชาติแบบประมาณว่าคุณชัชชาติเหมาะกับตำแหน่งที่ใหญ่กว่านั้นแล้วว่ะคือนายกเหรอหรือว่าอะไรดี โอเคอันนี้มันก็เป็นสิทธินะฮะเป็นสิทธิของทุกท่านเป็นสิทธิที่จะเห็นด้วยหรือว่าเป็นสิทธิที่จะไม่เห็นด้วยก็ได้แต่ในทางเทคนิคความเป็นจริงนั้นเป็นไปได้อย่างไรหรือไม่คุณก็ต้องไปดูกฎหมายแต่ว่าจริงๆแล้วคุณชาชาติผมเชื่อว่านะฮะการเลือกตั้งทั่วไปครั้งหน้าคุณชาชาติยังคงจะเป็นผู้ว่าอยู่นะครับเพราะว่าการเลือกตั้งทั่วไปนั้นจะเกิดขึ้นในปีหน้าซึ่งก็ถือว่าเป็นยังไม่ครบปีแรกของการเป็นผู้ว่าของคุณชาชาติเลยนะฮะผมเชื่อว่าการเลือกตั้งน่าจะเกิดขึ้นต้นปีหน้าครึ่งปีแรกของปีหน้านะครับครึ่งปีแรกของปีหน้าดังนั้นก็หมายความว่าการเลือกตั้งทั่วไปนั้นจะจัดขึ้นในขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชื่อว่าคุณชัชชาติเนี่ยดำรงตำแหน่งประมาณ1ปีแรกนะฮะแล้วก็ต้องดูกันต่อไปว่าถ้าสมมติว่าคุณชัชชาติทำได้ดีก็ถือว่าต้องเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญที่จะลงผู้ว่าต่อหรือไม่ลงต่ออันนี้เคยเกิดขึ้นเยอะแยะในประวัติศาสตร์คุณย้อนกลับไปดูได้ผู้ว่าที่กำลังมาดีอย่างเช่นคุณสมัครสุนทรเวชขออภัยที่ต้องเอ่ยนามท่านนะฮะท่านก็ลาพวกเราไปแล้วนั่นก็ล้านคนคนแรกผ่านไป4ปีไม่ต่อเพราะว่ามีอีกเวทีนึงใหญ่กว่าคือเวทีเลือกตั้งวุฒิสภาก็ย้ายไปเวทีนั้นนะฮะคราวนี้ก็ต้องดูคุณชัชชาติเพราะว่าการเมืองบริบทตอนนั้นกับตอนนี้ก็ไม่เหมือนกันเพราะว่ารัฐธรรมนูญคนละฉบับสภาพการเมืองก็เปลี่ยนไปดังนั้นก็ต้องดูว่าคุณชัชชาติเป็น4ปีปั๊บจะต่อหรือเปล่าหรือว่าเป็น4ปีแล้วมันกำลังได้พอดีกับการเมืองระดับประเทศที่มันกำลังจะอาจจะกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงณตอนนั้นเราไม่รู้นะฮะ4ปี5ปี6ปีต่อจากนี้เป็นต้นไปภาพการเมืองมันจะเป็นอย่างไรดังนั้นก็ต้องว่ากันไปแต่ผมเชื่อว่าดูนะปัจจุบันก่อนเพราะผมเชื่อเหลือเกินประธานาธิบดีที่ยิ่งใหญ่หรือว่านายกรัฐมนตรีของประเทศที่ยิ่งใหญ่หลายคนนั้นก้าวขึ้นมาจากการเป็นผู้นำของเมืองหลวงของประเทศนั้นเราก็ต้องดูต่อไปว่าคุณชัชชาตินั้นจะทำได้หรือเปล่าทำได้หรือทำไม่ได้เป็นสิ่งที่เราก็ต้องรอคอยด้วยความหวังต่อไปวันนี้ผมเชื่อว่าผมพูดได้บาลานซ์ดีนะฮะหวังว่าคุณผู้ชมจะเข้าใจนะครับว่าเราไม่ได้มามุ่งด่าทอใครหรือว่าไม่ได้มามุ่งสนับสนุนใครเป็นพิเศษแต่ด้วยการเมืองเอาแบบอุดมคติก็คือเมื่อใครชนะก็ต้องจงยินดีกับเขาแล้วถ้าเป็นชัยชนะที่เป็นชัยชนะครั้งที่ยิ่งใหญ่แบบนี้เนี่ยก็ต้องเป็นชัยชนะที่เราจะต้องให้การสนับสนุนเขาต่อไปคนที่ชอบหรือคนที่ไม่ชอบนะฮะคนที่ชอบผมเชื่อว่าสนับสนุนต่อไปแน่ๆแต่สิ่งที่สำคัญคือเราต้องสนับสนุนด้วยกำลังของเรานะไม่ใช่เสียงเชียร์อย่างเดียวในโลกโซเชียลมีเดียนะฮะเช่นเดียวกันกับคนที่ไม่ชอบคนที่ไม่ชอบได้แสดงความไม่ชอบได้แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องทำตัวเป็นทัวร์ถ่วงความเจริญของกรุงเทพนะเฮ้ยเราไม่ชอบผู้ว่าเราทำเมืองให้สกปรกกันดีกว่าเว้ยเฮ้ยอย่างนี้แย่นะคุณ อย่างนี้แย่มากนะฮะไม่ได้นะถ้าผู้ว่าขอความร่วมมืออะไรเราคิดว่ามันเป็นสิ่งดีมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นวาระทางการเมืองมันเป็นวาระของการพัฒนาเมืองเฮ้ยแบบนั้นคนในเมืองต้องช่วยกันสนับสนุนต้องช่วยกันนะฮะเชื่อว่าต้องช่วยกันนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าตรงไปตรงมากับการรับใช้คุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของปรากฏการณ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ที่มีชื่อว่าคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เป็นกำลังใจให้ในการทำงานต่อไปเพื่อกรุงเทพมหานครและแสดงความยินดีล่วงหน้าและหวังว่าท่านจะสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ให้เป็นที่ถูกใจทั้งคนที่ไม่ได้เลือกท่านและคนที่เลือกท่านทำเพื่อกรุงเทพมหานครและช่วยท่านผู้ว่าไปด้วยกันนี่คือจัดง่าวข่าวไม่โง่ EP นี้สวัสดีครับ